อครับครับอามันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าอืมก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่างบุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic แล้วทำไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสำคัญยังไงกับเรื่องวัยอะคะที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพและถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเราที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมาต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะมันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลาง ความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นอันนี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที่สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะครับ
เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนนี้อาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลยใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทำให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับอ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยคำว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่าเป็นลักษณะหลักเป็นลักษณะหลักเลยแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก็จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไปครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลยเพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับรับไม่ได้ใช่ครับจะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้ถ้
าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ